คานิจามิกจินเดสสวัสดีค่ะมิกจินค่ะค่ะเพราะสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องสำอางจากเอทูเซ่กันนะคะตอนนี้ทางเอทูเซ่ที่ญี่ปุ่นเขาได้ทำการรีนิวแบรนด์ใหม่นะคะแล้วก็ได้เปลี่ยนแพ็กเกจผลิตภัณฑ์หลายตัวเลยรวมไปถึงได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาด้วยค่ะก็วันนี้เราจะมารีวิวตัวที่น่าสนใจเพื่อนชมกันนะคะก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะค่ะก่อนที่เราจะมาเริ่มรีวิวกันแล้วก็ขอแนะนำเกี่ยวกับเอทูเซ่คร่าวๆกันก่อนนิดนึงนะคะสำหรับแบรนด์เอทูเซ่นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ในเครือของชิเซโดนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ดักสตอร์ของญี่ปุ่นค่ะซึ่งเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเคยเข้าไทยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ได้ออกจากไทยไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งน่าเสียดายมากๆเลยค่ะทีนี้เนี่ยทางแบรนด์เอทูเซ่เนี่ยเขาก็เพิ่งได้มีการรีนิวแบรนด์ใหม่นะคะคือมีการเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่หลายๆผลิตภัณฑ์เลยค่ะเนื่องจากว่ามีผู้ใช้ผลิตภัณฑ์แบรนด์นี้หลายคนบอกว่าแพ็กเกจของแบรนด์นะคะออกจะแนวแบบหน่อมแนมนิดนึงมีความแบบเป็นเด็กอะค่ะซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่เนี่ยก็มีผู้ใหญ่ด้วยใช่ไหมคะซึ่งผลิตภัณฑ์แบรนด์นี้นะคือสามารถใช้ได้ทุกวัยเลยนะคะผู้ใหญ่วัยทำงานเนี่ยก็สามารถใช้ได้เช่นกันแต่ว่าด้วยความที่แพ็กเกจเนี่ยมันดูเด็กจนเกินไปใช่ไหมคะก็เลยมีคนแบบว่ารีเควสต์เข้ามาจนทำให้ทางแบรนด์เนี่ยเขาก็ทำการรีนิวแบรนด์ใหม่แล้วก็เปลี่ยนแพ็กเกจให้มันดูชิคดูเก๋มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับตอนที่เขาได้ทำการรีนิวแบรนด์ใหม่เนี่ยเขาก็มีทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วก็ผลิตภัณฑ์เดิมที่เปลี่ยนแพ็กเกจนะคะก็เดี๋ยวจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์เดิมที่มีการเปลี่ยนแพ็กเกจกันก่อนนะคะสำหรับตัวแรกเลยก็คือตัวออยล์บ็อกซ์เบสตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเบสที่เอาไว้ทาก่อนรองพื้นนะคะคือมันจะช่วยทำให้รองพื้นติดทนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยทำให้แบบว่าเมคอัพเนี่ยมันคุมมันมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะรวมไปถึงนำไปเติมระหว่างวันได้นะคะอย่างเช่นรู้สึกว่าตอนกลางวันอะไรเงี้ยเวลาผ่านไปหลายๆชั่วโมงแล้วเมคอัพเริ่มหลุดอะไรเงี้ยก็สามารถทาตัวนี้ด้านบนเมคอัพเพื่อให้เมคอัพเนี่ยมันกลับมาเนียนสวยเหมือนเดิมได้ด้วยค่ะซึ่งตัวนี้เป็นตัวดังของทางแบรนด์เอทูเซ่เลยนะคะตอนนี้นะเขาก็ได้มีการเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่เป็นแบบนี้ค่ะซึ่งเนื้อด้านในเนี่ยเขาเหมือนกันเลยนะคะถ้าใครที่แบบว่าเคยซื้อตัวนี้มาแล้วเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อตัวใหม่ก็ได้นะคะเพราะว่าเนื้อเนี่ยเขาเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่เคยใช้แล้วอยากซื้อเนี่ยตอนนี้แพ็กเกจใหม่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งแพ็กเกจใหม่เนี่ยก็น่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็เราเคยเห็นของจริงแล้วนะคะมันจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวนี้นิดนึงค่ะแต่ว่าไซส์เนี่ยจะมีความเรียวก็พกพาได้สะดวกเช่นกันค่ะให้ดูด้านในของตัวนี้นิดนึงนะคะด้านในเนี่ยมันจะเป็นหัวแป้งแบบนี้ค่ะซึ่งแพ็กเกจใหม่เนี่ยก็เป็นแบบนี้เช่นกันนะคะเวลาใช้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถนำมาแบบว่าแต้มบริเวณผิวอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าจะทาลงไปบนผิวโดยตรงก็ได้เช่นกันนะคะซึ่งเมื่อทาลงบนผิวแล้วเนี่ยมันจะทำให้ผิวบริเวณที่ทาเนี่ยมันมีความแบบว่าเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่าคุมมันได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็ถ้าใครได้มีปัญหาแบบหน้ามันอะไรเงี้ยก็ลองดูตัวนี้ได้นะคะแล้วก็อีกตัวนึงที่มีการเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ก็จะได้แก่ตัวมาสคาร่าเบสตัวนี้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นแพ็กเกจใหม่นะคะแพ็กเกจเดิมจะเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งคิดว่าเพื่อนหลายคนน่าจะคุ้นตากันเนาะเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นตัวดังเช่นกันนะคะก็จะเป็นมาสคาร่าเบสที่ช่วยคีปขนตาเนี่ยให้งอนตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็ด้านในเขาจะมีฟิล์มสีดำเล็กๆแบบละเอียดด้วยนะคะเป็นเส้นใยไฟเบอร์ซึ่งจะช่วยเพิ่มความยาวให้กับขนตาแบบเป็นธรรมชาติด้วยค่ะตัวนี้เนี่ยก็คือมีคนชอบเยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนื้อด้านในเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับแพ็กเกจเดิมเลยนะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนเนื้อแต่อย่างใดแต่ว่าแค่เปลี่ยนแพ็กเกจเท่านั้นนะคะถ้าใครที่เคยมีตัวนี้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อตัวนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเนื้อเนี่ยเขาเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าใช้หมดแล้วและอยากซื้อต่อเนี่ยตอนนี้ก็เป็นแพ็กเกจแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่เคยลองเนี่ยก็ลองดูตัวนี้ได้นะคะเป็นมาสคาร่าเบสที่ใช้ดีมากๆอีกตัวนึงเลยค่ะทีนี้ถ้าใครได้ติดตามคลิปของเราเป็นประจำก็จะทราบว่าถ้าพูดถึงมาสคาร่าเบสแล้วเนี่ยเรามาจะพูดถึงตัว Quick Lash Color ของ Can Make เป็นประจำเลยใช่ไหมคะซึ่งตัวนี้เราชอบมากๆเลยค่ะถ้าถามว่า2ตัวนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงนะคะในเรื่องของการคีปขนตาให้งอนตลอดทั้งวันเนี่ยทำได้ดีเหมือนกันทั้งคู่เลยค่ะคือดีเหมือนกันทั้งคู่เลยแต่ว่าฟินิชที่ได้เขาจะไม่เหมือนกันนะคะในแง่ที่ว่าตัวนี้เขาจะให้ความยาวนะคะในขณะที่แคนเมกทาแล้วมันจะมีความหนาออกมามากกว่าตัวเอทูเซ่นิดนึงค่ะส
ซึ่งส่วนตัวเนี่ยขนตาของเราเนี่ยเป็นขนตาที่ยาวนะคะแต่ว่าเส้นเนี่ยจะเล็กมากๆเลยค่ะคือมีความบางเพราะฉะนั้นเราจะชอบมาสคาร่าที่ช่วยเพิ่มความหนาให้กับขนตาเรานิดนึงนะคะไม่งั้นทาแล้วเนี่ยมันจะมองไม่ค่อยเห็นเส้นเท่าไหร่ค่ะซึ่งตัวเอโดเซ่เนี่ยทาแล้วมันเรียงเส้นสวยมากๆเลยนะคะไม่มีการจับตัวเป็นก้อนเลยแต่ว่ามันไม่ได้เพิ่มความหนาหรือว่าทำให้ขนตาเราอะดูชัดเจนเท่าไหร่ค่ะเราก็เลยจะใช้ตัวแคมเมกมากกว่านะคะแต่ถ้าใครที่แบบว่าขนตาหนาอยู่แล้วแล้วก็แบบฉันไม่ได้ต้องการที่มาสคาร่าเบสที่มันจะมาช่วยเพิ่มอะไรมากมายแค่ต้องการให้คีปความยาวแล้วก็เรียงเส้นสวยเนี่ยก็ลองดูของเอโทเซ่ได้นะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยทั้งคู่เนี่ยมันเป็นมาสคาร่าเบสนะคะคือเพื่อนๆทาเสร็จแล้วเนี่ยสามารถทามาสคาร่าตัวอื่นทับต่ออีกทีนึงได้นะคะคือไม่จำเป็นจะต้องมาคาดหวังความหนาความยาวกับแค่2ตัวนี้เท่านั้นนะคะคือเพื่อนๆสามารถทาทับต่ออีกชั้นนึงได้ค่ะก็เพื่อนๆลองพิจารณากันดูนะคะเพราะว่าทั้ง2ตัวนี้มันก็ใช้ดีทั้งคู่เลยค่ะก็ส่วนตัวเราก็แนะนำทั้งคู่เลยนะคะแต่ว่าวันไหนที่เราต้องการแบบว่าให้ขนตาเนี่ยมันมีความชัดเจนนิดนึงก็จะหยิบเป็นแคนเมกค่ะค่ะแล้วก็นอกจากตัวมาสคาร่าเบสที่แนะนำไปเมื่อกี้แล้วเนี่ยเขาก็ได้ออกมาสคาร่าตัวใหม่ออกมาด้วยนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เลยนะคะไม่ได้เป็นตัวที่เปลี่ยนแพ็คเกจใหม่นะคะก็มีด้วยกันทั้งหมด2สีค่ะคือสีลาเวนเดอร์แบล็คแล้วก็สีเบอร์กันดี้บราวน์ค่ะซึ่งสีเขาเนี่ยค่อนข้างมีความน่าสนใจนะคะคือสีดำเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นสีดำแบบสนิทนะคะคือจะเป็นสีดำที่อมม่วงแล้วก็สีน้ำตาลเขาเนี่ยก็จะเป็นสีน้ำตาลอมแดงด้วยค่ะซึ่งขนแปรงเขาก็มีความละเอียดมากๆเช่นกันนะคะแต่ว่าส่วนตัวเราไม่ได้ซื้อมานะคะเพราะว่าเราลองแล้วรู้สึกว่ามันจะเป็นมาสคาร่าที่ให้ความเป็นธรรมชาตินะคะคือจะไม่ได้ให้ความหนาอะไรเช่นกันก็จะเน้นให้ความยาวแล้วก็ให้ความเรียงเส้นสวยนะคะก็ถ้าใครที่ชอบความเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยก็ลองดูได้เช่นกันนะคะเพราะว่าเขาทำได้ดีเช่นกันค่ะคือในเรื่องของการเรียงเส้นสวยเนี่ยต้องยอมให้กับเอเดอร์เซ่จริงๆค่ะใครที่แบบว่ามีปัญหาทามาสคาร่าแล้วแบบชอบจับตัวเป็นก้อนอะไรเงี้ยก็ลองดูของเอโทเซ่ได้นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์อีกตัวนึงที่เพิ่งออกใหม่เช่นกันก็จะได้แก่ตัวมาสคาร่าคิวนะคะซึ่งออกมาด้วยกันทั้งหมด4สีค่ะตัวนี้เราก็ได้ลองเทสเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะก็รู้สึกว่าสีเขาได้สวยมากๆเลยค่ะแล้วก็ให้ความเป็นธรรมชาติมากๆแล้วก็ติดทนดีระดับนึงเลยค่ะส่วนตัวเราไม่ได้ซื้อมานะคะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยก็มีมาสคาร่าคิวค่อนข้างเยอะแล้วเนาะก็ต้องใช้ที่มีเนี่ยให้หมดก่อนก็เลยไม่ได้ซื้อมานะคะแต่ถ้าใครที่สนใจเนี่ยก็ลองดูได้นะคะเราลองเทสเตอร์แล้วเนี่ยรู้สึกว่าใช้ดีเลยค่ะก็สนใจลองเช็คกันดูได้นะคะแล้วก็นอกจากพวกมาสคาร่าที่แนะนำไปเมื่อกี้นี้แล้วนะคะก็มีอีกตัวนึงที่น่าสนใจเช่นกันค่ะก็จะได้แก่ตัวสกินแคร์พาวเดอร์นั่นเองค่ะสำหรับตัวนี้จะเป็นแป้งผสมสกินแคร์นะคะซึ่งสามารถใช้ได้24ชั่วโมงค่ะแต่ว่าส่วนตัวเราไม่ได้ใช้ทานอนด้วยนะคะก็จะใช้ทาตอนกลางวันนี่แหละค่ะคือวันไหนที่รู้สึกว่าอยากจะพักผิวเนาะไม่อยากจะลงอะไรหนาๆหนักๆผิวอะไรเงี้ยก็จะหยิบพวกสกินแคร์พาวเดอร์มาใช้นะคะเพราะว่าส่วนผสมของเขาจะมีความอ่อนโยนกว่าแป้งทั่วไปนะคะก็คือจะช่วยบำรุงผิวไปด้วยนั่นเองค่ะสำหรับตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะแต่ว่าเปลี่ยนแพ็คเกจใหม่เป็นแบบนี้ค่ะคือแพ็คเกจเก่าแต่เดิมจะเป็นแบบนี้นะคะก็เปลี่ยนมาเป็นแพ็คเกจแบบนี้ซึ่งแพ็คเกจใหม่จะมีความเล็กกว่าแพ็คเกจเก่านิดนึงนะคะก็จะทำให้พกพาได้สะดวกค่ะแต่ว่าปริมาณแป้งด้านในเนี่ยเขาเท่ากันนะคะต่อไปเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้แล้วนะคะก็จะได้แก่ตัวลิปกอสตัวนี้นั่นเองค่ะคือจริงๆทางเอโทเซ่เนี่ยเมื่อก่อนเขาก็มีลิปกอสวางขายนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยก็ได้ทำการรีนิวใหม่นะคะแล้วก็มีการเพิ่มสีเข้ามาหลายสีเลยค่ะแล้วก็แพ็คเกจเนี่ยก็เปลี่ยนใหม่ด้วยซึ่งน่ารักมากๆเลยค่ะบอกตรงๆว่าการรีนิวในครั้งนี้เราสนใจตัวลิปกอสมากที่สุดเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่ารักมากๆเลยเนาะแพ็คเกจจะเป็นสีตามสีลิปด้านในเลยนะคะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นลิปกอสนะคะแล้วก็เป็นลิปแคร์ที่เอาไว้ทาบำรุงริมฝีปากนะคะซึ่งจะให้สีด้วยแต่ว่าสีของเขาในที่นี้คือจะเป็นสีที่มีความโปร่งใสนะคะจะไม่ได้เป็นสีที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าต้องการทาลิปสีชัดเจนเนี่ยมองข้ามตัวนี้ไปได้นะคะแต่ถ้าใครที่แบบว่าต้องการลิปแคร์ที่แบบว่ามีสีน่ารักอะไรเงี้ยก็ลองดูตัวนี้ได้ค่ะสลิปกอสรุ่นนี้เขาก็มีด้วยกันทั้งหมด8สีนะคะโดยเราซื้อมาด้วยกันทั้งหมด4สีค่ะอีก4สีที่เราไม่ได้ซื้อเนี่ยเหตุผลก็เพราะว่าสีเนี่ยมันอ่อนมากๆเลยค่ะคือทาแล้วเนี่ยแทบไม่ได้ให้สีกับริมฝีปากเลยแล้วก็ไม่ได้ซื้อมานะคะแต่ว่าถ้าใครที่สนใจเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าแต่ละสีเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างค่ะสับสีแรกเนี่ยมันจะเป็นสีหลอดสีเขียวนะคะสับตัวนั้นเนี่ยทาแล้วเนี่ยแทบไม่ได้ให้สีอะไรเลยค่ะก็จะเป็นแนวแบบลิปแคร์บำรุงริมฝีปากให้ความชุ่มชื้นเนาะก็ถ้าใคร
ที่ต้องการลิปแคร์ที่ไม่มีสีนะก็ลองดูสีนี้ได้นะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูอ่อนๆ นะคะตัวนี้เองเนี่ยก็แทบไม่ได้ให้สีเช่นกันค่ะคือทาแล้วเนี่ยจะไม่ได้ให้สีนะคะใครที่ต้องการลิปที่ให้ความชุ่มชื้นอะไรเงี้ยก็ลองดูตัวนี้ได้เช่นกันค่ะแล้วก็อีกสีหนึ่งจะเป็นสีคอเรานะคะสีนี้จะให้สีเล็กน้อยนิดนึงค่ะแบบสีชมพูอ่อนๆ นิดนึงซึ่งก็น่ารักเช่นกันนะคะแต่เหตุผลที่เราไม่ได้ซื้อมาเพราะว่าเรามีลิปคอเล่าเยอะแล้วแล้วก็มีสีลิปคอเล่าที่แบบมันชัดกว่านี้ค่ะเราก็เลยไม่ซื้อมาดีกว่านะคะแล้วก็อีกตัวนึงเลยก็คือสีโทนเบสนะคะจะเป็นแพ็คเกจสีน้ำตาลซึ่งตอนแรกเราสนใจสีนี้มากๆเลยค่ะคิดว่ามันน่ารักมากๆเลยแต่ว่าพอลองทากับปากเนี่ยรู้สึกว่าสีมันเหมือนกับสีปากเดิมเราเลยอะค่ะคือทาแล้วเหมือนกับไม่ได้ทาก็เลยแบบเราจะซื้อมาทำไมก็เลยแบบไม่ได้ตัดสินใจซื้อนะคะแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าอยากจะได้ลิปแคร์ที่แบบว่าเป็นโทนสีริมฝีปากเดิมของเราอะไรเงี้ยจะลองดูสีนี้ก็ได้เช่นกันนะคะมันน่ารักเช่นกันค่ะด้วยเหตุผลที่เราบอกไปเมื่อกี้นี้ก็เลยทำให้เราตัดสินใจซื้อสีนี้มานะคะก็เดี๋ยวเรามาสวอตสีทั้ง4สีที่เราซื้อมาในครั้งนี้ให้เพื่อนชมกันก่อนนะคะก่อนกลับมาคุยกันว่าเนื้อที่ได้เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างค่ะสวอตกันไปเรียบร้อยใช่ไหมคะก็เดี๋ยวมาคุยกันนะคะว่าลิปตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างค่ะอย่างที่เพื่อนเห็นกันเลยนะคะสีเขาจะมีความโปร่งใสมากๆเลยใช่ไหมคะคือจะเป็นแนวลิปกอสแต่ว่ายังมีสีอยู่ค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราคิดว่าความชุ่มชื้นดีมากๆเลยนะคะคือเราสวอตทั้ง4สีก็คือทาเสร็จก็เช็ดออกทาเสร็จก็เช็ดออกใช่ไหมคะแต่ว่าปากเนี่ยไม่แห้งเลยค่ะคือหลังจากที่เช็ดออกเนี่ยปากก็ยังคงความชุ่มชื้นอยู่นะคะก็ถือว่าความชุ่มชื้นเนี่ยดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของเรื่องความหนักของเนื้อเราคิดว่ามันก็มีความหนึบๆ นิดนึงนะคะตามภาษากอสเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนักมากถึงขั้นที่ว่าแบบว่าเวลาที่เม้มปากแล้วมันมีการเป็นเส้นใยติดเป็นปากเนี่ยมันไม่มีนะคะคือก็มีความหนึบนิดนึงแต่ก็ไม่ได้หนักมาขนาดนั้นค่ะแต่ถ้าใครที่บอกว่าไม่ชอบความหนึบเลยชอบลิปแมทอะไรเงี้ยก็คือข้ามไปได้เลยนะคะนี้คือมันเป็นลิปกอสเนาะแล้วก็เป็นลิปกอสแบบที่แบบว่าสาวญี่ปุ่นชอบกันมากๆเลยค่ะลิปแนวญี่ปุ่นมากจริงๆก็ถ้าใครที่แบบว่ากำลังมองหาลิปแคร์ที่ให้สีได้ด้วยเนี่ยก็ลองดูตัวนี้ได้นะคะเพราะว่าสีเขาเนี่ยค่อนข้างน่ารักเลยค่ะแล้วก็ใช้ทาในแบบว่าdaily make up อะไรเงี้ยหรือว่า make up ทาไปโรงเรียนไปทำงานหรือว่าวันสบายๆอะไรเงี้ยก็เหมาะมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอพูดเกี่ยวกับเรื่องสีนิดนึงนะคะคือลิปกอสตัวนี้เขามีคอนเซ็ปต์ที่ว่าไม่ว่าคนสีผิวโทนไหนเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะคะคือตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเขาจะฮิตเรื่อง personal color ใช่ไหมคะคือคนที่ผิวอมชมพูกับอมเหลืองใช่ไหมคะซึ่งลิปกอสตัวนี้เขาจะไม่ขึ้นอยู่กับเรื่องเกี่ยวกับโทนสีผิวนะคะคือไม่ว่าคนโทนสีผิวแบบไหนเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะคะซึ่งเรารู้สึกว่ามันจริงตามนั้นนะคะคืออย่างเราเนี่ยเป็นคนผิวอมเหลืองใช่ไหมคะคือถ้าใช้สีโทนประมาณนี้เนี่ยเราจะไม่ค่อยรอดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพอใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าหน้ามันก็ไม่ได้ดูหมองนะก็คือดูแบบเป็นอมชมพูน่ารักดีค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันสามารถใช้ได้จริงนะคะคือตามที่เขาบอกเลยไม่ว่าคนโทนผิวแบบอมเหลืองหรือว่าอมชมพูก็คือสามารถใช้ได้ทั้งคู่เลยนะคะใครที่แบบว่าปกติไม่ค่อยใช้โทนสีส้มอะไรเงี้ยก็ตัวนี้ก็คิดว่าใช้ได้เช่นกันนะคะเพราะมันจะไม่ได้ส้มจ๋าค่ะแล้วสีมันก็แบบมีความโปร่งใสอยู่แล้วด้วยก็ใช้ง่ายมากๆค่ะใครที่แบบว่าต้องการลิปกอสที่แบบว่าสีใช้ง่ายเนี่ยก็ลองดูตัวนี้ได้นะคะส่วนตัวเราถูกใจทั้ง4สีเลยค่ะคิดว่ามันน่ารักทุกสีเลยแต่ว่าสีที่เราชอบเป็นพิเศษเนี่ยก็จะเป็นสีเบอร์08นี้นะคะคือจะเป็นสีโทนแดงอมน้ำตาลค่ะแล้วก็เป็นสีที่เราทาอยู่ในตอนนี้นะคะเมื่อกี้แอบไปเติมมานิดนึงเพราะว่าสีมันเริ่มจางแล้วก็เลยไปทาซ้ำอีกรอบนึงนะคะสีเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะคือจะเป็นแดงที่แบบว่ามีความแบบตุ่นๆ นิดนึงอะค่ะน่ารักมากๆเลยก็ถ้าใครที่แบบว่าชอบโทนสีแบบนี้เนี่ยตัวนี้ก็น่ารักมากๆเลยนะคะสนใจลองเช็คดูได้ค่ะแต่ถ้าใครที่แบบว่าต้องการสีสดใสก็จะแนะนำเป็นอีก3สีนี้นะคะก็แนะนำเช่นกันค่ะอย่างที่บอกว่าเราชอบทุกสีเลยเนาะก็สนใจลองเช็คกันดูได้นะคะค่ะก็ได้รีวิวกันไปแล้วนะคะสำหรับเครื่องสำอางใหม่จาก Etude ค่ะแบร
นี้เนี่ยก็มีเครื่องสำอางที่ใช้ดีหลายตัวเลยนะคะถ้าใครยังไม่เคยลองก็อย่าลืมลองเช็คกันดูนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะไว้ถ้ามีไอเทมญี่ปุ่นตัวไหนที่น่าสนใจอีกจะหยิบมาแนะนำอีกแน่นอนค่ะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย